คล็ดลับที่1 นะครับการโค่นทศนิยมตัวอย่างเช่น 0.2 คูณกับ3นะครับทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับจำนวนเต็มคำตอบที่ได้นะครับเราจะนับตำแหน่งของทศนิยมรวมกันนะครับ 0.2 มีทศนิยม1ตำแหน่งส่วนเลข3ทศนิยมถือว่าเป็น0ตำแหน่งนะครับดังนั้น1บวก0จะได้เท่ากับ1คำตอบที่ได้เนี่ยจะต้องตอบทศนิยม1ตำแหน่งนะครับแล้วส่วนการคูณนั้นให้นำเลข2กับเลข3คูณกันได้เลยครับ2คูณ3เป็น2คูณ3เป็น6ใช่ไหมครับเนี่ยเท่ากับ6นะครับงั้นเวลาตอบ6ไม่ได้ต้องตอบอะไรครับเมื่อกี้ที่อธิบายไปก็คือ 0.6 นั่นเองตอบทศนิยม1ตำแหน่งนะครับนี่คือคำตอบนะครับสูตรที่2ครับกรณีที่ 0.3 คูณกับ 0.4 นะครับ 0.3 คูณกับ 0.4 ทศนิยมตำแหน่งนะฮะตัวหน้านี่1ตำแหน่งตัวหลังก็1ตำแหน่ง1บวก1ก็เป็น2ตำแหน่งคำตอบต้องเป็น2ตำแหน่งครับดังนั้นเราก็เอา3คูณกับ4ได้เลยได้เท่าไหร่ครับ3 4 12นะครับก็ตอบ 0.12 นั่นเองเพราะว่าตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับนำตำแหน่งตัวหน้ากับตำแหน่งตัวหลังนะครับซึ่งเขามีอย่างละ1บวกกันก็จะเป็น2ตำแหน่งนะครับสูตรที่3นะครับ 0.45 คูณ 0.6 ทศนิยมตำแหน่งครับตัวหน้า2ตำแหน่งตัวหลัง1ตำแหน่งรวมกันเป็น3ตำแหน่งนะครับ2บวก1เป็น3งั้นคำตอบที่ได้ก็จะต้องตอบ3ตำแหน่งโดยเราก็นำ45กับ6เนี่ยนะครับมาคูณกันครับ45คูณกับ6นะครับ65 30ใส่ศูนย์ทด3 64 24เป็น27ได้270แต่คำตอบต้องตอบเป็นทศนิยม3ตำแหน่งดังนั้นตอบ 0.270 นั่นเองนะครับ 0.270 นะครับต่อไปสูตรที่4นะครับสูตรที่4ตัวอย่างเช่น 0.67 คูณ 0.78 จะสังเกตว่าตัวหน้าทศนิยม2ตำแหน่งตัวหลังทศนิยม2ตำแหน่งรวมกันต้องเป็น2บวก2เป็น4รวมกันต้องได้4ตำแหน่งนะครับเราก็เอา67คูณกับ78ได้เลยนะครับคูณเหมือนจำนวนเต็มทั่วไปนะครับ67คูณกับ78นะครับ87 56ใส่6ทด5 86 48เป็น53เติม0 77 49ใส่9ทด4 76 42ทดอีก4เป็น46แล้วก็จับบวกกันนะครับจะได้ผลลัพธ์เป็น6 2 1นะครับ2แล้วก็5 5,226 5จะตอบ 5,000 กว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าทศนิยมต้องตอบเป็น4ตำแหน่งดังนั้นตอบอะไรครับ 0.5226 นั่นเองครับเคล็ดลับสุดท้ายเคล็ดลับที่5ครับกรณีมีการคูณกันหลายครั้งเช่น 0.2 คูณ 0.3 คูณ 0.4 ครับหาได้เท่าไหร่ก็ใช้หลักการเดียวกันครับตัวนี้มีทศนิยม1ตำแหน่งตัวหน้านะครับตัวกลางก็1ตำแหน่งตัวหลังก็1ตำแหน่ง1บวก1บวก1ก็เป็น3ตำแหน่งครับแล้วเราก็นำเลข2เลข3เลข4คูณกันปกตินะครับ2คูณ3ได้2คูณ3ได้6 6คูณ4ได้24ตอบทศนิยม3ตำแหน่งก็ตอบ 0.024 นั่นเองนะครับ5เทคนิคนี้จะทำให้เราคูณจำนวนที่เป็นทศนิยมนะครับได้เร็วขึ้นนะครับลองนำไปใช้ดูนะครับ